ทันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่28พฤษภาคม2564โดยเฉพาะบักครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเจนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ช้างศึกได้อุ่นอุซเบกิสถานเพิ่มเติมนิชิโนหวังทดสอบนักเตะครบทีมอีกครั้งโดยงานที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ประสานงานกับทางสมาคมฟุตบอลอุซเบกิสถานในการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องแบบไม่เป็นทางการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ในระหว่างวันที่3ถึงวันที่15มิถุนายนปี2564โดยเกมดังกล่าวจะทำการแข่งขันแบบเทรนนิ่งแมตช์ใช้เวลาประมาณ90นาทีแบ่งเป็นควอเตอร์ละ30นาทีจำนวน3ควอเตอร์ทั้ง2ทีมนั้นสามารถเปลี่ยนตัวนักเตะได้แบบไม่จำกัดและจะไม่เปิดให้แฟนบอลเข้าชมเกมในสนามซูนันเซนเซอากิระนิชิโนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้กล่าวว่าขอบคุณทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ประสานงานอย่างรวดเร็วทำให้ทีมชาติไทยได้มีโอกาสแมตช์อุ่นเครื่องนะฮะเพิ่มเติมอีกรวมไปแล้ว3นัดและจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผมที่จะได้ดูนักเตะและก็ทำการตัดตัวก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์จริงโดยแมตช์อุ่นเครื่องกับทางอุซเบกิสถานนั้นถือว่าเป็นเกมสำคัญนัดนี้จะเป็นนัดสุดท้ายก่อนที่เรานั้นจะพบกับทางทีมชาติอินโดนีเซียน่าจะทำให้ผมนั้นมีเวลาตัดสินใจเรื่องการใช้งานนักเตะได้ชัดเจนถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการแข่งขันแมตช์ดังกล่าวเพื่อให้นักเตะทีมชาติไทยที่ไม่ได้สัมผัสเกมอุ่นเครื่องกับทางทีมชาติทาจิกิสถานได้มีเกมให้ลงเล่นเพื่อจะเตรียมสภาพร่างกายสำหรับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กันอีกด้วยโดยทีมชาติไทยจะลงสนามในเกมอุ่นเครื่องแบบเทรนนิ่งแมตช์พบกับทางทีมชาติอุซเบกิสถานในวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมนี้จะเตะกันเวลา 19:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นคือช้ากว่าประเทศไทย3ชั่วโมงณสนามเดอะเซเว่นสเตเดียมนั่นเองครับมาเนี่ยผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าดีใจกับทีมชาติไทยกันด้วยนะฮะในแมตช์อุ่นเครื่องมาอีก1แมตช์ทำให้ทางเซนเซของเรานั้นก็มีการคัดเลือกนักกีฬาที่ดีที่สุดนะฮะในครั้งนี้อย่างเต็ม 100% นั่นเองครับก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับฟอร์มดีสื่อญี่ปุ่นชมอุ้มธีรธรให้คะแนนค่อนข้างสูงในเกมเชือดทางโอิตะทริตะโดยเกมนี้คอนหลงหลังเกมเจลิกเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ชื่อดังของญี่ปุ่นออกมาให้คะแนนฟอร์มการเล่นของโกอุ้มธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายจากทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสที่บุกไปเก็บ3แต้มเต็มเหนือโอิตะทริตะด้วยสกอร์1-0เก็บ3คะแนนล้ำค่าไปเป็นที่เรียบร้อยโดยเกมนี้ทางธีรธรบุญมาทันลงเล่นครบ90นาทีเต็มนะฮะและก็ได้คะแนนจากสื่อญี่ปุ่น6คะแนนโดยทางสื่อของญี่ปุ่นได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับฟอร์มของธีรธรคนนี้ในเกมนี้บอกว่าเขาเนี่ยสามารถร่วมทำเกมกับทางแอลแบร์ได้ดีมากนะมีความมุ่งมั่นเล่นด้วยความจริงใจและก็มั่นใจถึงแม้จะต้องออกมาตั้งรับกันบ้างเล็กน้อยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนั้นจะเป็นการเปิดบ้านรับชิมิสึเอสเพาในศึกฟุตบอลเจลีก2021ในวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมนี้จะเตะกันเวลา 11:00 น.เป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ต YouTube Channel เช่นเดิมครับใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับไม่ใช่แค่สัสลักไหประโคนคนเดียวเท่านั้นหาเหตุผลที่ทำให้สโมสรเคลิกสนใจนักเตะไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้โดยเงินทางสัสลักไหประโคนกำลังจะกลายเป็นนักเตะไทยคนแรกในรอบ35ปีที่ได้ลงเล่นในศึกลีกสุดของประเทศเกาหลีใต้ต่อจากทางเดอะตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนกองหน้าดาวค้างฟ้าของทีมชาติไทยที่เคยโลดแล่นอยู่ในลีกเกาหลีใต้กับทางลัคกี้โกลสตาร์หรือ FC โซในปัจจุบันนี้หลังจากที่ทางสโมสรบุรีรัมย์ต้นสังกัดของเขาเนี่ยตัดสินใจปล่อยตัวเจ้าพีไปล่าความฝันที่เคลิกเกาหลีใต้กับยอดทีมอย่างทางชูบุคุนไดมอเตอร์ดีกรีแชมป์เคลิกถึง8สมัยในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังของซีซั่น2021ด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลากว่า6เดือนโดยมีการคาดการณ์กันว่าเจ้าพีจะเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจรับใช้ทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G ในอีก3เกมที่เหลือที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ถึงนี้และก็ไม่เพียงแค่สัสลักคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับความสนใจจากทางสโมสรเคลิกของทางเกาหลีใ
จนถึงขั้นยื่นสัญญายืมตัวให้กับสโมสรต้นสังกัดได้พิจารณาแต่ยังมีนักเตะไทยอีกน้อยๆอย่าง 2-3 คนนะฮะที่ได้รับความสนใจเช่นเดียวกันกับทีมในศึกเคลีกอื่นๆซึ่งจะถามว่าทำไมทีมระดับอดีตแชมป์เคลีก8สมัยถึงให้ความสนใจนักเตะไทยอย่างศาสลักษ์ล่ะและทำไมนักเตะไทยถึงเป็นที่ต้องการของลีกชั้นนำของเอเชียอย่างเกาหลีใต้ในเวลานี้ทำไมลีกที่เป็นเจ้าของแชมป์ AFC Champions League และก็ Asian Club Championship มากที่สุดถึง12ครั้งถึงต้องอยากได้ตัวนักเตะไทยเราจะมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ละข้อในเหตุผลที่ว่านั้นเริ่มจาก1กันก่อนก็แล้วกันโควต้าอาเซียนโดยเหตุผลแรกและก็เป็นเหตุผลนำร่องนะฮะก็คือการมีโควต้านักเตะจากภูมิภาคอาเซียนในศึกเคลีกของเกาหลีใต้โดยก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี2009จนถึงปี2019เคลีกมีโควต้านักเตะต่างชาติภายในทีมเท่ากับสัดส่วนอยู่ที่3:1นักเตะต่างชาติ3คนและนักเตะชาวเอเชียที่ไม่ใช่ชาวเกาหลีใต้อีก1คนทว่าตั้งแต่เมื่อปี2020ที่ผ่านมาเคลีกเกาหลีใต้ได้ทำการเพิ่มโควต้านักเตะอาเซียนเข้าไปในทีมอีกอย่างน้อย1คนทำให้สัดส่วนของนักเตะต่างชาติกลายเป็น3:1:1ต่างชาติ3รายเอเชีย1รายอาเซียนอีก1รายโดยเริ่มใช้ตั้งแต่ฤดูกาล2020ที่ผ่านมานั่นทำให้แต่ละทีมสามารถมีนักเตะชาวเอเชียได้2ราย1ก็คือเอเชียที่ไม่ใช่เกาหลีใต้และอีกรายคือนักเตะที่มาจากภูมิภาคอาเซียนนั่นเองครับต่อมาข้อที่2เปิดตลาดเพื่อรายได้เพิ่มเติมอีกเหตุผลของการดึงตัวนักเตะไทยไปค้าแข้งที่แดนกิมจิในฐานะโควต้าอาเซียนก็เพื่อเปิดตลาดแฟนบอลจากประเทศไทยให้มาดูให้มาติดตามซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเคลีกเกาหลีใต้มาสู่เมืองไทยเหมือนอย่างที่เจลีกญี่ปุ่นทำได้นอกจากนั้นยังส่งเสริมเรื่องของการขายทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมโดยขายทางตรงก็คือเรื่องของการขายเสื้อขายของที่ระลึกของสโมสรส่วนทางอ้อมก็คือการกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ของแต่ละสโมสรเหมือนอย่างเจลิกนั่นแหละครับที่มีแฟนบอลชาวไทยมากมายเดินทางไปเชียร์ธีรธรหรือชนาธิปสงกสินถึงประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับจับจ่ายใช้สอยมากมายในเรื่องของการท่องเที่ยวการกินหรือสินค้าต่างๆของสโมสรที่มีนักเตะไทยในสังกัดนั่นเองนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าให้กับสโมสรทางอ้อมอีกด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของการเติบโตของสังคมโซเชียลของสโมสรโดยก่อนหน้านี้เคลิกเกาหลีใต้นั้นประสบความสำเร็จจากการที่เหงียนคองเฟืองซูเปอร์สตาร์ชาวเวียดนามได้ย้ายจากลีกเวียดนามมาอยู่กับสโมสรอินชอนยูไนเต็ดในปี2019ซึ่งทำให้กระแสการติดตามฟุตบอลลีกเกาหลีใต้ของแฟนบอลชาวเวียดนามนั้นพุ่งพรวดเป็นทวีคูณแถมยังมีคนเข้าไปกดไลค์กดฟอลโล่สื่อสังคมออนไลน์ของสโมสรอินชอนยูไนเต็ดเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนกันอีกด้วยนั่นก็ทำให้มูลค่าการตลาดของสโมสรและก็ลีกสุดๆนะสูงขึ้นไปอีกและก็สามารถนำยอด iView ยอดคนติดตามนี้ไปหารายได้เพิ่มอีกหนึ่งทางอีกด้วยต่อมาข้อที่3คุณภาพของนักเตะไทยที่พิสูจน์ได้ทุกคนน่าจะจำได้ดีในวันที่เจลีกญี่ปุ่นนั้นพยายามเปิดตลาดอาเซียนโดยเริ่มมีการเปิดโควต้าอาเซียนครั้งแรกเมื่อปี2017จะทำให้มีนักเตะไทยรายแรกที่ได้ลงสนามในศึกเจลีก1ของญี่ปุ่นนั้นนั่นก็คือชนาธิปสงกสินที่ย้ายจากทาง SCG เมืองทองไปอยู่กับทางคอนเซเลสซัปโปโรในช่วงกลางปี2017ซึ่งการย้ายทีมครั้งนั้นคือการย้ายแบบยืมตัวนั่นหมายความว่าทีมจากญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้เชื่อมั่นหรือเชื่อใจนักเตะไทยสักเท่าไหร่นักในช่วงแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปพอชนาธิปแปลงร่างกายเป็นชนาคุงได้อย่างกลมกลืนพร้อมฉายแววฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมบวกกับนิสัยนอกสนามที่สร้างปรากฏการณ์ดึงดูดแฟนบอลทั้งประเทศไทยและก็จากประเทศญี่ปุ่นเองให้มาเชียร์คอนซะได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยก่อนที่ทางธีรธรก็สร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักเตะไทยคนแรกที่คว้าแชมป์เจลีกญี่ปุ่นได้สำเร็จกับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสพร้อมทั้งสร้างประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องกลายเป็นนักเตะโควต้าอาเซียนของทีมเจลีก2019ในศึก AFC Champions League เมื่อปี2020ที่ผ่านมานี่คือปรากฏการณ์ในสนามที่ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วว่าคุณภาพนักเตะไทยหลายคนสามารถเล่นในลีกชั้นนำของทวีปเอเชียอย่างญี่ปุ่นได้แบบสบายๆชนิดที่ยืนหยัดตัวจริงเป็นตัวหลักในทุกเกมที่พวกเขาไม่เจ็บไม่แบนและหวังผลงานในสนามได้ฉะนั้นถ้าเล่นที่ญี่ปุ่นได้ดีและสร้างปรากฏการณ์ที่ญี่ปุ่นได้ลีกชั้นนำที่มีความใกล้เคียงกันในเรื่องของคุณภาพอย่างเคลีกเกาหลีใต้นั้นทำไมนักเตะไทยจะเล่นไม่ได้กันล่ะครับอันนี้
นี่นะผมก็เป็นการพูดถึงเหตุผลนะฮะเหตุผลที่ว่าทำไมศาสลักไหประโคนนั้นถึงโดนดึงตัวไปช่วยศึกเคลิกของเกาหลีใต้ก็เพื่อเป็นการเปิดตลาดใหม่นั่นเองก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าถ้าเกิดว่าศาสลักคนนี้เล่นได้อย่างเข้าตาของทางนู้นนะฮะก็มีโอกาสต่อสัญญายาวแบบทางชนะคุงเล่นที่เจลิกก็เป็นได้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปในอนาคตของเจ้าพีคนนี้กันด้วยนะจ๊ะและนี่ก็เป็นทันข่าวปักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่28พฤษภาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ